วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Motoring on Air นะครับพบเจอกันทุกๆสัปดาห์กับรายการที่สรรหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นะครับรวมถึงเรื่องราวอัปเดตต่างๆของบริษัทค่ายรถแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องมาฝากท่านผู้ชมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านทางจอทีวีนะครับรวมถึงติดตามในแฟนเพจของเราหรือว่าใน YouTube ก็ย่อมได้เดี๋ยวผมจะแจ้งช่องทางการรับชมกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวอัดแน่นเช่นเคยเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกูรูที่จะร่วมพูดคุยกับผมวันนี้ก็ยังเป็นกูรูท่านนี้ครับคุณโก้กรกิจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนมาพร้อมกับคอนเซปต์โอ้โหนะฮะเสื้อเนี่ยสอดคล้องกันเลยเป็น BMW เหมือนกันไอ้แต่ของคุณนี่เท่กว่าอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่คือคอนเซปต์ที่เขาเพิ่งเปิดตัวมา The Next 100 Year ของผมนี่ตลอดบอกเปิดสักหลายทีแล้วฮะเรียกว่าผ่านงานมาอย่างสาหัสแล้วแต่ว่าวันนี้เนื้อหาของรายการเราเกี่ยวกับ BMW เต็มๆแน่นอนฮะแล้วก็เป็นเทปที่ผมได้ไปเทสมาด้วยโอ้โหคุณจักไปเองไงเป็นโอกาสของผมเลยว่าคุณโก้เนี่ยติดภารกิจไงผมก็เลยได้ไปลองเทสมาเขามีงานชื่องานว่า Urban Night Drive นะฮะ with BMW i Performance โอ้โหที่บอกว่า Night Drive เนี่ยโอ้โหขับกลางคืนจริงๆนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะ คือไปขับรถตอนกลางคืนอ่ะคุณโก้ท่านผู้ชมครับต้องไปเขาเรียกได้ว่าจุดที่เป็นจุดนะชาร์จพลังนะเพราะว่าเป็นรถรุ่น Plug-in Hybrid ครับนะ2รุ่นด้วยกันนะฮะก็เริ่มต้นนะฮะจากสเตชันแรกที่โรงแรมโอเรนเซนครับแล้วก็โอ้โรงแรมโรงแรมนี่หรูด้วยนะฮะเอาแน่นอนแล้วเขาก็เป็นจุดสเตชันที่จะเปิดให้กับคนที่ใช้รถ Plug-in Hybrid นะฮะของ BM เนี่ยครับเข้าไปสามารถชาร์จได้ที่นั่นเลยเติมพลังชาร์จพลังนะฮะแล้วทำไมเขาต้องมาขับกันตอนกลางคืนครับโอ้เพราะว่าจะทดสอบเนี่ยฮะประสิทธิภาพของรถว่าในยามค่ำคืนเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเร้าใจเหมือนกันครับแล้วก็เขาต้องการให้เราเจอทั้งสภาพการจราจรที่ติดนะในเวลาค่ำคืนรวมถึงถนนโล่งๆนะแล้วโล่งไหมฮะโล่งสิฮะ ตอนขึ้นทางด่วนไปปุ๊บนี่โล่งเลยเพราะว่าเราไปเทสไกลถึงสุวรรณภูมิโอ้โหนะฮะโอเลนเต้นไปสุวรรณภูมินะครับแน่นอนนี่ตอนแรกจะติดหน่อยนะฮะอยู่ในเมืองอยู่แถบๆนี่ไงแต่ก็คือติดก็คือเขาจะใหทดลองดูว่ามันวิ่งในเมืองมันเป็นยังไงมันเป็นโหมดที่เขาเรียกว่าเป็นโหมดสำหรับการใช้แบตเตอรี่เท่านั้นเลยแล้วพอออกนอกเมืองปุ๊บเนี่ยโอ้ผสานขุมพลังของเครื่องยนต์เข้ามาเต็มที่ขนาดไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูเพราะว่าผมไปเทสมาเองช่วงเทสไดรฟ์แน่นอนอย่างที่บอกไปว่าโอจะได้เห็นนะฮะประสิทธิภาพของ Plug-in Hybrid BMW เขาว่าตอนนี้เขาล้ำไปถึงไหนแล้วนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆคือถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีล้ำๆไม่ต้องให้คุณแจ็คสบายมากครับผมก็เลยเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศนะครับมาฝากท่านผู้ชมส่วนช่วงกูรูมอเตอร์ริ่งคุณโก้ก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารใช่ไหมฮะของยูโรเปียนมอเตอร์คาร์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนกันก็พูดยูโรเปียนมอเตอร์คาร์นะครับอาจจะงงว่าคืออะไรขายอะไรคืออะไรครับก็บอกว่าขายรถยนต์นี่แหละครับเปอร์โยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็รวบซีตองมาขายอยู่ภายใต้การดูแลเดียวกันนะครับของยูโรเปียนตอนแรกเนี่ยซีตองจะเป็นของอีกบ้านหนึ่งแต่ว่าก็เป็นในกลุ่มตระกูลเดียวกันครับคือลีนุตพงศ์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนละพี่คนละน้องกันครับนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือมาอยู่ที่เจ้านี้เจ้าเดียวแล้วแม้จะนามสกุลเดียวกันนะครับแต่บริษัทที่ดูแลเนี่ยแยกกันชัดเจนอ๋อครับก็เอาเป็นว่าประโยชน์กับซีตองตอนนี้นะครับทั้งการขายการบริการหลังการขายเป็นเจ้าเดียวกันแล้วที่ดูแลอ๋อไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปงงว่าเอ้าซื้อซีตองมาจะได้เข้าเปอร์โยได้ไหมนะฮะแล้วที่ผ่านมามันมีปัญหาไงคนที่ใช้ซีตองนะครับเรื่องการบริการหลังการขายอาจจะหยุดชะงักไปสักระยะหนึ่งแต่จากนี้ไปนะครับทางฝั่งที่เขาดูแลเปอร์โยอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้ามาดูแลเองเลยทั้ง2แบรนด์โอ้ครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วท่านผู้บริโภคท่านผู้ชมที่ใช้อยู่นะฮะทั้ง3ยี่ห้อตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วล่ะนะฮะก็จะพูดนะฮะถึงทิศทางแล้วก็แผนการดำเนินงานในช่วงปีนี้ด้วยนะฮะรวมถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับยูโรเปียนมอเตอร์นะครับจะได้ติดตามกันส่วนช่วงแรกเนี่ยนะครับเรามาจับแจกของที่ระลึกก่อนดีกว่าเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกนะครับแจกโน้ตบุ๊กฟังดูยิ่งใหญ่มากโน้ตบุ๊กจริงๆแล้วเป็นสมุดโน้ตนะฮะจากค่ายโรสลอยปรากฏว่าโอ้โหสวยงามหรูหรานะฮะเป็นที่ถูกใจมากวันนี้ท่านผู้ชมร่วมสนุกกันมาเต็มเลยนะครับแล้วก็
มาร่วมสนุกกันในแฟนเพจของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กันมานะครับผู้โชคดีนะฮะเดี๋ยวให้คุณโก้จับมาเลยดีกว่าลำดับที่1คุณปุ๊กกี้ครับทีแสงเลิศอ่านผิดขออภัยครับคุณปุ๊กกี้ทีแสงเลิศนะฮะแล้วก็ตามธรรมเนียมของรายการเรานะฮะถ้าเราติดต่อคุณปุ๊กกี้ไม่ได้คุณปุ๊กกี้ไม่ได้จะรับสมุดโน้ตนี้นะฮะเราก็จะให้อันดับสำรองทันทีได้แก่คุณคมเดชมากมูลครับครับยินดีด้วยครับสำรองอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนิตยานิตนิตยานิตนะครับนิตยานะแล้วก็มีนิตอีกแล้วก็นิตด้วยนะฮะหลายนิตกิจนะฮะนิตยานิตเรืองกิจครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเราก็จะติดต่อคุณปุ๊กกี้ไปก่อนนะแต่ว่าอีก2ท่านก็จะเป็นลำดับสำรองเอาไว้นะส่วนสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีของมาจับแจกเช่นเดิมนะเป็น70ปีของเวสป้าไงคุณในโอกาสนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ทำนะฮะของที่ระลึกรวมถึงมีรถรุ่นพิเศษเขาเรียกว่าเวสปีอาริโอใช่ไหมออกมาในแนว70ปีถุงผ้าครับสวยนะครับวันนี้เป็นถุงผ้ารักโลกด้วยนะเปิดดูลายดูเป็นถุงผ้านะฮะเรียบสวยนะฮะแล้วก็มีกราฟิกหน่อยๆนะก็จะเห็นชีวิตนะเอานี่ไปห้อยด้วยครับอะไรฮะโอ้โหนะพี่พวงกุญแจจากเวสป้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นพวงกุญแจหนังนะครับแล้วก็มีสกรีนไลน์อย่างดีนะครับนี่เลย70ปีเวสป้าตั้งแต่1946ถึง2016นะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์เวสป้าพร้อมกับกราฟิกรูปหลองรถจักรยานยนต์นะสวยงามฮะก็เอาไปเป็นของที่ระลึกรวมถึงนะฮะไปถือถุงผ้าเก๋ๆนี่ด้านหน้าก็มีเดี๋ยวนี้ใครซื้อของแล้วใช้ถุงพลาสติกเฉยฮะไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องรักโลกรักโลกเขาตั้งใจจะซื้อของเนี่ยนะครับช้อปปิ้งนี่คุณพกไปเลยถุงผ้าถุงใบเล็กใบใหญ่ตะกร้าก็ยังดีดีฮะนี่ฮะใช้ถุงพลาสติกเดี๋ยวนี้น่าเกลียดแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยกันรักโลกนะฮะใช้ถุงผ้าไปแบบนี้บางทีบางห้างก็ลดให้ด้วยนะคุณใช่ใช่ได้แต้มได้คะแนนสะสมมาก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นประโยชน์ครับในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามภาพยนตร์โฆษณาเช่นเคยเหมือนเรานำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์วันนี้นะครับจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาจากค่ายเกียร์แล้วก็รถรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากก็คือรุ่นโซนี่แหละนะก็เห็นขับขี่โฉบเฉี่ยวในเมืองไทยกันบ้างพอสมควรแล้วก็มีการติดแฮชแท็กคำว่าแชร์ซัมโซด้วยนะครับซึ่งในหลายๆตัวโฆษณาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวหนูแฮมสเตอร์เนี่ยนะครับเป็นผู้เล่าเรื่องราวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับคอนเซ็ปต์ของเขานะฮะที่ออกมาตอนหลังนี่บอกว่า the world need more so ว่าอะไรฮะ so นี่คือจังหวะชีวิตไงสีสันความสนุกสนานโลกนี้ฮะต้องการสีสันแล้วก็บรรยากาศ
อย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นโฆษณามานะเราจะเห็นความสนุกสนานสีสันโซผ่านไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยนะฮะเกิดสีสันความสนุกตื่นเต้นเร้าใจอยากจะไปแจมนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะสังเกตว่านะฮะจะค่อยๆทวีความสนุกขึ้นเรื่อยๆนะคืองานการไม่ต้องทำนะฮะทิ้งงานเลยตำรวจเขียนใบสั่งหยุดทิ้งใบสั่งเลยนะฮะแล้วท่านผู้ชมจะเห็นสีสันไหมฮะรถโซเนี่ยนะมีหลายสีมากนะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วเมื่อกี้เห็นสีม่วงสีม่วงมาใหม่โอ้โหสวยมากสีม่วงรวมถึงนอกจากเราจะเห็นเนี่ยนะฮะว่ามีหลากหลายสีสันแล้วก็บรรยากาศแล้วท่านผู้ชมจะเห็นความเป็น international ครับหลากหลายเชื้อชาตินะฮะเครื่องดนตรีเนาะเห็นจากเครื่องดนตรีโอ้เครื่องดนตรีเราก็จะได้ยินชัดเจนมีปีสกอตนะฮะมีจากอินเดียเห็นไหมมีแบนโจนะฮะมีเครื่องดนตรีมีซีต้าซีต้าของอินเดียเมื่อกี้แล้วก็มีเครื่องดนตรีที่เป็นสากลนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีประจำชาติต่างๆเนี่ยโอ้โหเข้ามาผสมผสานเนี่ยแล้วก็จะเห็นคนแต่งกายเนี่ยสไตล์บราซิลเห็นไหมเหลืองเขียวแบบนี้มีดีเจมีดนตรีร่วมสมัยแล้วก็เป็นดนตรีพื้นเมืองครับแสดงว่าเขามีการผสมผสานกันนี่ของไทยผมเห็นเป็นกองยาวนะของไทยมีด้วยเหรอคุณเมื่อกี้ผมเห็นไม่ทันเป็นกองยาวโอ้โหคุณนิดตาไวจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นการผสมผสานฮะของสีสันแล้วก็ของวัฒนธรรมนะฮะข้ามชาติต่างๆจะเห็นได้ว่าโซนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นรถเกาหลีใช่ไหมเกียร์เนี่ยเป็นรถเกาหลีแล้วก็โซนี้ก็คือก็จะล้อชื่อของเมืองหลวงของเกาหลีด้วยนะคือกรุงโซแต่ว่าไอ้ตัวนี้เขียนเนี่ย S O U L หมายถึงจังหวะแล้วก็ความสนุกสนานก็คือเป็นจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณใช่นี่คือ the world needมอโซนั่นเองทำได้ดีครับทำได้ดีสนุกสนานทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นอีโฆษณาหนึ่งที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมเคยขับอยู่นะตอนนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆเครื่องเป็นไงบ้างล้านกว่าบาทขับไม่เท่าไหร่ครับทำไมสมรรถนะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องตัวแทนขายก็เชือกเดียวกับพวกที่ทำซีตองเนี่ยฮะก็ดูแบบหยุดๆดับๆไปฮะก็เลยไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงก็เลยคนไทยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้คนไทยก็เลยไม่ค่อยได้โซเท่าไหร่แปลกใหม่ๆแบบนี้ครับก็ดูทิศทางกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับค่ายนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นของรายการนะครับเราจะไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงแรกของรายการคุณโก้นะครับจะพาเราไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของ European Motor Car ครับสักครู่เดียวครับ